ทศไทยข่าวดีสำหรับคนไทยข่าวดีสำหรับคนโคราชนะครับที่ล่าสุดนะครับเมื่อคืนนี้ทางยูเนสโกเนี่ยได้มีการประชุมแล้วก็ได้รับให้การรับรองนะครับให้จังหวัดนครราชสีมาในพื้นที่5อำเภอนะครับซึ่งเดิมทีถูกประกาศให้เป็นโคราชจีโอพาร์คเนี่ยนะครับก็คือพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอสีคิ้วสูงเนินขามทะเลสอและเฉลิมพระเกียรติเนี่ยนะครับเดิมทีก็เป็นโคราชจีโอพาร์คแต่วันนี้นะครับล่าสุดยูเนสโกรับรองให้เป็น World จีโอพาร์คนะครับเป็นยูเนสโกจีโอพาร์คก็ถือว่าเป็นจีโอพาร์คหรือเป็นอุทยานธรณีโลกนะครับแห่งที่2ของประเทศไทยแห่งแรกก็ที่จังหวัดสตูลและนี่เราก็ได้รับการรับรองให้มีอุทยานธรณีโลกแห่งที่2ก็ถือว่าเป็นข่าวดีข่าวใหญ่และโดยเฉพาะกับจังหวัดนครราชสีมาเพราะว่ากลายเป็นว่าโคราชเนี่ยเป็นจังหวัดเดียวที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโกตั้งแต่1เป็นมรดกโลกคือเขาใหญ่2เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลของโลกก็คือที่ป่าสะแก้วราชที่ปักธงชัยก็2มงกุฎละนะมงกุฎแรกก็มรดกโลกมงกุฎที่2ก็พื้นที่สงวนชีวมณฑลนี่เป็นมงกุฎที่3จากยูเนสโกที่มอบให้กับประเทศไทยมอบให้กับจังหวัดนครราชสีมาก็คืออุทยานธรณีโลกตอนนั้นก็ถือว่าเป็นในโลกเนี่ยมีเพียงประมาณ3จังหวัดเท่านั้นแหละนะครับที่มี3มงกุฎอยู่ในจังหวัดเดียวกันฉะนั้นอันนี้คือความยิ่งใหญ่ทางด้านธรรมชาติวัฒนธรรมป่าเขาลำนองไผ่วิถีชีวิตชาติดึกดำบรรพ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาฉะนั้นอันนี้จะเป็นพื้นฐานในการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยให้กับภาคอีสานแล้วก็ให้กับจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็จะเป็นการส่งเสริมการลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลทำไว้แล้วมอเตอร์เวย์มาโคราชรถไฟทางคู่มาโคราชรถไฟความเร็วสูงมาโคราชเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐลงทุนไปนับแสนล้านเนี่ยจะได้ใช้ประโยชน์ในการที่จะรับส่งนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่จะมาเที่ยวที่อีสานเที่ยวที่จังหวัดนครราชสีมาอันนี้คือโชคดีคือความยิ่งใหญ่แล้วก็จะเป็นการสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งให้กับภาคอีสานให้กับจังหวัดนครราชสีมานะครับก็อย่างที่ก่อนเลือกตั้งเนี่ยนะครับทางพรรคชาตินาก้าก็ได้บอกแล้วว่าเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญของประเทศเป็นพื้นฐานเป็นแพลตฟอร์มใหม่ทางด้านเศรษฐกิจดังนั้นการที่เราได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้มีอุทยานธรณีโลกแห่งที่2ในประเทศไทยถือว่าเป็นข่าวที่ดีจะเป็นอินฟราสตรัคเจอร์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกจริงๆและโดยเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมานะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีเป็นข่าวที่น่ายินดีมากๆนะครับผมก็ดีใจกับพี่น้องประชาชนชาวโคราชอันนี้ก็ต้องให้เครดิตกับจังหวัดนะครับแล้วก็หน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่เป็นผู้รับผิดชอบทำเรื่องฟอสซิลทำเรื่องไม้กลายเป็นหินทำเรื่องอุทยานธรณีโลกจนกระทั่งยกระดับขึ้นมาเสนอให้ยูเนสโกพิจารณาให้เป็นอุทยานธรณีโลกนะครับอันนี้ถือว่าเป็นความร่วมมือเป็นการแสดงถึงเนี่ยเวลาถ้าเกิดท้องถิ่นมีความร่วมมืออะไรกันทำอะไรกันเนี่ยทุกอย่างต้องสำเร็จเห็นว่าชาติพัฒนาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ด้วยเราก็ทำเรื่องนี้มาตลอดนะครับแล้วเราก็ผลักดันเรื่องนี้มาตลอดเราก็ดีใจนะดีใจมากๆว่าจากนี้ไปเนี่ยการท่องเที่ยวของโคราชจะพุ่งทะยานจะเป็นเมืองท่องเที่ยวอินเตอร์นะครับเราได้เสนอนโยบายไว้ในการที่จะสร้างย่านท่องเที่ยวที่เรียกว่าย่านยูเนสโกนะครับหมายความว่าพื้นที่7อำเภอเลย5อำเภอเมืองสูงเนินขามทะเลสอเฉลิมพระเกียรติสีคิ้วเนี่ยเป็น5อำเภอของอุทยานธรณีโลกแล้วก็มีปากช่องเป็นอำเภอของมรดกโลกแล้วก็มีปักธงชัยเป็นอำเภอของพื้นที่สงวนชีวมณฑลงั้นจากนี้ไปเนี่ย7 8อำเภอนี้ถ้ารวมบางน้ำเขียวเข้าไปเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นย่านยูเนสโกนะครับเป็นย่านเลยนะครับเหมือนเวลาเราไปเที่ยวเมืองนอกเนี่ยเราไปเที่ยวย่านโปวองส์นะครับคือมันจะเป็นเราสามารถจะเคลมได้ว่าเนี่ยคือย่านท่องเที่ยวของยูเนสโกเราสามารถที่จะสร้างเครือข่ายสร้างชุมชนสร้างถนนสร้างแหล่งท่องเที่ยว
อาจจะสร้างถนนยูเนสโกรูทเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับเชิงธรรมชาติที่ไม่มีที่ไหนในโลกมีน้อยแต่ว่าที่เมืองไทยมีที่โคราชมีดังนั้นอันนี้ต้องขอบคุณยูเนสโกมากๆที่ได้มาเติมสิ่งดีๆให้กับประเทศไทยให้เป็นเมืองท่องเที่ยวของโลกแต่ก็อยากจะฝากในรัฐบาลนี้ว่าตอนนี้เรื่องสำคัญที่เร่งด่วนที่ควรทำเรื่องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนปากท้องค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันอะไรต้องรีบทำก่อนเลยครับก็เท่าที่ช่วงหาเสียงนะเท่าที่เราเดินหาเสียงมาเนี่ยเราก็พบว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะบ่นเรื่องของแพงบ่นเรื่องเศรษฐกิจเงียบนะครับบ่นเรื่องของแพงบ่นเรื่องเศรษฐกิจเงียบเนี่ยฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดได้เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องของแพงนะครับพวกค่าน้ำมันค่าไฟสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับวันนี้เศรษฐกิจค่อนข้างที่จะเงียบนิดนึงผมว่าถ้าทำเรื่องท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็จะเร็วขึ้นฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้อันดับต้นๆของการทำงานที่พี่น้องประชาชนอยากเห็นก็คือของแพงกับเศรษฐกิจให้กลับมาคึกคักนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากพี่น้องประชาชนก็แล้วแต่รัฐบาลใหม่จะรับข้อมูลไปพิจารณาไงนะฮะก็ฝากไว้ครับต้องข้อสังเกตนะครับว่าการประชุมเมื่อคืนนี้ไปที่ร้านอาหารที่สมัยนั้นพลเอกชาติชายตั้งรัฐบาลผมไม่ทราบนะผมไม่ทราบว่ามีพื้นฐานในวิธีเลือกร้านอาหารอะไรอย่างไรนะฮะแต่ก็ดูบรรยากาศก็ออกมาดีนะครับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกันดีนะฮะท่านคะในฐานะนายกสภามหาลัยนะคะวันนี้มีกิจกรรมร้อยปีได้สภาบ้างคะวันนี้ก็มีการคือช่วงเนี้ยมหาลัยราชภัฏครบรอบ100ปีนะครับก็มีกิจกรรม3วันนะครับวันนี้18 20และ21นะครับก็เป็นกิจกรรมเฉลิมฉลอง100ปีมหาลัยราชภัฏอย่างวันที่21ก็จะมีมวยไทยไฟท์นะครับวันที่20ก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของวิชาการแล้วก็การส่งเสริมเรื่องผ้าไทยวันนี้ก็เป็นกิจกรรมทางศาสนานะครับการวางศิลาฤกษ์อาคารการหล่อผ้าต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับก็มีทั้ง3วันและบทบาทราชภัฏของการพัฒนาประเทศจะเป็นยังไงบ้างคะก็นี่ไงครับก็โคราชจีโอพาร์คเนี่ยนี่ถือว่าเป็นบทบาทโดยตรงเลยของมหาวิทยาลัยท้องถิ่นราชภัฏเนี่ย1ผลิตบัณฑิต2ดูแลท้องถิ่นสร้างความเจริญให้ท้องถิ่นแล้วราชภัฏโคราชเนี่ยก็ทําเรื่องโคราชจีโอพาร์คจนกระทั่งเป็นยูเนสโกจีโอพาร์คอันนี้ถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงที่สะท้อนถึงตรงกับงานด้วยตรงกับภารกิจด้วยแล้วก็มาเป็นฐานให้กับเศรษฐกิจของจังหวัดด้วยนะครับแ